สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะ Green Exclusive เองนะครับผมวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆทุกคนมาเล่นเกม Chess Rush นะครับผมต้องบอกว่ากระแสเกมแนวเนี้ยช่วงเนี้ยมาแรงมากทุกคนจะรู้กันดีซึ่งเกมเนี้ยเป็นเกมที่ต้องบอกว่ามันจะเป็นแนวแฟนซีแนววางหมากรุกวางแผนสู้กันเนื้อหาของเกมมันจะค่อนข้างที่เป็นคนที่ต้องมีสมองใช้ความคิดมีการวางแผนในการเล่นซึ่งอันเนี้ยผมแอบเล่นมาก่อนละคือช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์คนทำคลิปต่างๆนู่นนี่นั่นโน่นโอ้โหเขาทำคลิปกันเยอะมากสำหรับเกมนี้วันนี้ผมเลยอยากจะมาลองดูว่าเกมมันสนุกจริงไหมแล้วก็เกมมันเดือดดันแค่ไหนมาไปลุยกันเลยดีกว่า Let's go หน้าตาเกมมันน่ารักมากครับน่ารักจริงและนี่นะฮะเกมนี้นะครับผมเราไม่ได้เล่นกับบอทนะครับเราเล่นกับผู้คนนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวจะมีบอกมาเลยประเทศไหนเนี่ยฮะไม่มีประเทศไทยเราเลยรอบนี้มาเจอกันอุ้ยเรามีช้างแล้วก็ตัวนี้ใช้ตัวนี้ก่อนแล้วกันด้านขวาบือนะฮะในหน้าจอของเราเนี่ยตรงเนี้ยคือศัตรูคนที่เราเจอเป็นคู่แข่งของเรานั่นเองเธอแรกก็จะเป็นฟาร์มบอทฟาร์มของไปก่อนแล้วสร้างตัวละครและผมจะอธิบายในเกมไปเรื่อยๆแต่บอกเลยว่าเกมเนี้ยสนุกมันผมชอบผมแอบเล่นมาแล้วสักพักเธอแรกจะไม่ค่อยมีอะไรมากครับอย่างตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยสองตัวเนี้ยตัวช้างเนี่ยคือตัวแทงเรียกกันง่ายๆก็คือตัวถึกตัวที่สองเนี่ยตัวที่หน้าตาคล้ายเสือเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวแนวแบบสกิลแล้วก็ด้านขวามือนะฮะหลังจากที่เราฟาร์มคลิปเสร็จเนี่ยมันจะมีของให้เราใส่ตลอดเกมแต่เป็นเฉพาะกับคลิปนะเห็นกล่องด้านขวาสีม่วงนี่ไหมกล่องเนี้ยมันคือกล่องที่เอาไว้ฟาร์มของเนี่ยเวลาเราเข้ามาสู้กับพวกเนี้ยมันจะมีของรอให้เราตลอดรอบนี้ผมน่าจะแพ้วะผมแพ้ไหมอุ้ยยังอยู่ว่ะตัวสุดท้ายเลยมาดีครับมุมบนขวามือนะครับรูปเพชรสีม่วงเนี่ยมันก็คือเอาไว้ซื้อตัวละครแลกเปลี่ยนซื้อตัวละครนี่แหละแล้วสี่ตัวนี้ดีมากใช้มาผมจำได้แต่ตัวลิงเนี่ยดีมากมันจะหมุนครับพอหลอดมันเต็มอ่ะเนี่ยสเตมิน่ามันเต็มปุ๊บมันจะหมุนไงเฟี้ยวๆเกมนี้ถือว่าเริ่มต้นมาได้ด้วยสวยครับฮีโร่เราค่อนข้างดีแล้วก็รอเทิร์นต่อไปแล้วถ้าเราชนะเนี่ยเราก็จะยิ่งได้แต้มเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกๆเกมด้วยตัวนี้มาเก็บไว้แรกๆอ่ะส่วนใหญ่มันก็แล้วแต่สไตล์คนเล่นนะแต่ว่าเกมมันอ่ะค่อนข้างที่จะเล่นง่ายและเข้าใจง่ายก็มาดิครับเนี่ยรอฮะรอด้วยความที่เราโหดจัดเราฆ่าไว้สายคิงจะจัดช้างเฮ้ยตัวนี้ตัวหลวงตัวหลวงเนี่ยตัวนี้เก่งเอาตัวหลวงมาดีไหมวะหรือเอาตัวเวทมาดีวะเก็บไปก่อนแล้วกันเก็บแต้มไปก่อนอ่ะผมลืมบอกสำหรับเกมนี้นะครับผมมันจะมีตัวคล้ายๆเจลลี่สีเขียวๆเดี๋ยวไว้ผมจะขึ้นภาพให้ดูคือตัวนี้มันมีความสามารถพิเศษเวลาเราจะอุ้ยผมโดนหลวงอย่าพึ่งโอ้โหจะโดนแล้วไงรอบนี้ชิบหายแล้วก็มาดีครับก็มาดีครับก็ยังไหวอยู่ลิงผมยังอยู่ครับลิงผมยังอยู่สองหนึ่งก็ว่ามาหมุนไปลูกหมุนไปลูกโอ้โหเกือบชนะโหแม่โคตรขี้โกงเลยอ่ะมันตีคิดที่ข้อเมื่อกี้ฮะอ่ะอธิบายกันต่อเวลาเราจะอัพดาวตัวละครก็คือเราต้องหาตัวละคร3ตัวเพื่อมาผสมมาเป็น2ดาวถ้าเราจะอัพขึ้น3ดาวก็ต้องมีตัวละคร2ดาวทั้งหมด3ตัวเพื่อมาผสมมาเป็น3ดาวซึ่งมันทำยากมากแล้วมันจะมีตัวเจลลี่สีเขียวๆพอเราได้ตัวนี้มาปุ๊บมันจะแทนทุกๆตัวเลยครับผมเหมือนเอามาใช้แทนถ้าเราจะอัพดาวเพิ่มตัวไหนเราเพียงแค่มีตัวเจลลี่เนี่ยคือจบเลยผมจะปั้นตัวนี้เป็นเมนหลักเลยละกันผมเห็นตัวเวทเยอะละผมเอาเวทมาละกันรอบนี้เอาลิงมาผมจะไม่ใช้เสือนะเดี๋ยวผมจะเอาเสือออกตอนช่วงท้ายแต่เราอัพมันเป็น2ดาวก่อนก็ได้อ่ะตอนนี้ลิงเรากลายเป็น2ดาวแล้วผมอยากได้ช้าง2ดาวมากเลยตอนนี้ผมจะปั้นตัวข้างหน้าให้เป็น3ดาวตัวหน้าเนี่ยสำคัญมากผมมองว่าตัวสกิลเนี่ยต่อให้3ดาวยิงแรงแค่ไหนแต่ถ้าตัวชนเนี่ยมันแข็งไม่พอเนี่ยก็สู้ไม่ได้อะเนี่ยช้างมันยังไม่2ดาวไงมันอ่อนมากตอนนี้เนี่ยโชคดีเรามีลิงจะมีตัวเนี้ยที่เป็นตัวแทงมาเลยยังสู้ได้แล้วก็ด้านชื่อข้างบนนะครับก็คือมันจะแสดงว่าเราเจอใครในเทิร์นนั้นเนี่ยอย่างผมเจอคนที่ชื่อเรียวล่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็มองแถบฝั่งขวาว่าเราเจอใครอ้าวช้างผมมาแล้วอุตส่าห์พูดมาเราสามารถไปดูคู่ต่อสู้ได้นะครับว่าเขาจัดสำนักยังไงเขาวางหมากยังไงในเทิร์นที่ผ่านมามันจะมีบอกตลอดอุ๊ยหูตัวแรงอ่ะเนี่ยตัวนั้นอ่ะกูแต่ไม่น่าเป็นปัญหาครับรอบนี้ฮีโร่เราค่อนข้างดีอุ๊ยหลอมอย่างนี้หลอมเลยอีซี่ฮะชนะต่อกันติดต่อกัน3ครั้งติดโดนไปสักไอ้หนุ่มแต่เราสามารถขายตัวละครได้ด้วยนะก็คือสมมติว่าเรายังไม่อยากปั้นตัวไหนเราเพียงแค่ลากมันเข้าไปฝั่งขวาคือจบเลยจริงๆผมไม่อยากใช้ตัวเสือนะถ้าถามผมตรงๆอะผมไม่อยากใช้เท่าไหร่แต่ว่าตอนช่วงต้นเกมมันยังไม่ค่อยมีตัวอะไรที่แบบเหมาะสมกับเราเท่าไหร่อะในช่วงต้นอะต้องรอก่อนใช้เสือไปก่อนตอนนี้พังๆก็มาดีครับ
ก็ได้ข่าวว่าเก่งหรอก็ที่1แล้วก็มาดีครับที่1แล้วครับตอนนี้แต้มเราขึ้นมาเป็นอันดับ1นะฮะโอเคตัวนักเวทเรากลายมาเป็น2ดาวแล้วเนี่ยพอช้างเราอ่ะเนี่ยเราขึ้นมาเป็น2ดาวปุ๊บนี่ขนาดมันถึกแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มคลิปได้ของก็มาดีครับแล้วก็สามารถสวมใส่ไอเทมได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือจะทำให้ฮีโร่เราเก่งขึ้นเรื่อยๆสำคัญมากนะเรื่องไอเทมตรงนี้พยายามรีเช็คกันบ่อยๆและด้านมุมซ้ายบนก็คือคอมโบครับถ้าเราเอาตัวไหนมาใส่มันก็จะเพิ่มคอมโบให้กับตัวละครเรามากขึ้นเรื่อยๆสำคัญมากเรื่องนี้นะครับเฮ้ยกรอบบินมาแล้วตอนนี้เรา2ดาวแทบจะทุกตัวแล้วฮะเราใกล้ความเป็นจริงแล้วตัวนี้ต้องเอามายืนอยู่ข้างหลังนี่ข้างๆกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนล้วงเข้ามาเอาเสือไว้ตรงกลางแล้วกันจริงๆเราควรเอาเสือไว้ด้านซ้ายเพื่อกันโอ้อย่างนี้ไหวครับอย่างนี้ไหวอย่างนี้ผมว่าผมชนะเขาเพราะว่าถ้าเขาเอาฮีโร่มาอยู่กระจุกกันเนี่ยฮีโร่ฝั่งผมเนี่ยมันจะโอบเนี่ยเห็นป่ะสบายอย่างเงี้ยสบายก็มาดิครับไม่เท่าไรหรอกก็ไม่เท่าไรหรอกสายคิงจัดๆชนะ5ครั้งติดต่อกันฮะตอนนี้ถือว่าเรามาสวยมากแต่อย่าไปเสียฮะอย่าไปเสียตอนช่วงกลางเราจะเอาลิงมาไว้ฝั่งนี้เพื่อเป็นตัวกั้นไม่ให้ใครเข้ามาล้วงเราเอากดผิดผมไปกดอัพเลเวลตายแล้วทุกคนโอ้โหหยาบจัดไม่ได้ต้องการตอนนี้8ตัวยังไม่ต้องการ no need my friend holy shit man oh my god โอ้ยยังพอได้อยู่อย่างนี้ผมก็น่าชนะขาดลอยไม่น่ามีปัญหาเลยตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาเลยฮะก็มาดีครับอีซี่โอ้โหแล้วตัวล้วงมันคือ3ดาวไว้ทุกคนเนี่ยแล้วมันตีแรงมากเนี่ยตัวล้วงคือข้อดีของมันอ่ะมันจะมาชนตัวหลังเราเว้ยแล้วถ้ามันมาชนตัวหลังเราอ่ะมันจะสร้างความสวยให้กับเราคือตัวดาเมจเราจะไม่ทำรอบนี้ผมว่าผมแพ้เขาเรียบร้อยครับเพราะว่าเราโดนตัวล้วงเข้ามาก็คือตัวดาบซามูไรเนี่ยก็คือตัวอันดับ1อันเองแต่ผมว่าผมสู้เขาได้เดี๋ยวรอก่อนเว้ยทำไปเล่นไปเสือมันก็ตบแรงกันนะเนี่ยมันตบลิงปะเดียวตายเลยแต่ผมว่าตัวแทงน่าจะโหดกว่าโอ้เอาเรื่องเว้ยต้องขายอะผมต้องยอมขายเพื่อซื้อตัวนี้มาเอา3ดาวแล้วลงตัวนี้ไปก่อนสวยตอนนี้เรามีตัวหน้าไปตัว3ดาวแล้วผมว่าเราสู้ได้แล้วโอ้ยก็มาดิครับคุณคิดว่าคุณจะสู้3ดาวผมได้เหรอคุณโหแรงมากครับพอตัวนี้อัพเป็น3ดาวปุ๊บมันเก่งมากกูถือว่าสุดจัดอ่ะถือว่าสุดจัดโอ้ตัว3ดาวตีแรงมากอ่ะดูดิทุกคนดูเลือดดิหายลุกเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโหสุดจัดอ่ะโอ้โหสุดจัดกินบอกเลยก็มาเหอะบอกเลยให้ใครก็ได้ชนะแน่นอนแบบนี้ก็มาดีครับไม่เท่าไรที่1แล้วอันนี้ที่1แบบปราศจากไร้ข้อคอรหาเลยฮะผมไม่มีอะไรจะทำแล้วอ่ะผมลองเสี่ยงไปแล้วอ่ะอุ้ยทำเป็นเล่นมันลิงผมตายเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันเอาเรื่องอยู่วะทีมเนี้ยอุ้ยแต่เอาเรื่องกว่าวะก็มาดีครับเฮ้ยขอดูสกิลตัวนั้นหน่อยมันทำอะไรได้อ่ะชนะต่อเนื่องติดต่อกัน4ครั้งแล้วฮะNice. หุ้ยตัวนี้โหดมากผมจำได้เนี่ยอสูรจอมขมือบเนี่ยโหหยาบตัวเวผมโดนหยาบมากอุ้ยแต่ตัวเราตีแรงมากเลยอ่ะก็มาดีครับอุ้ยนี่ผมชนะ5ครั้งติดต่อกันแล้วเนี่ยโหเกมนี้ผมมีลุ้นชนะว่ะลิงเราน่าจะใกล้3ดาวแล้วทีนี้เดี๋ยวเราหาลิงเอาปั้นลิงให้เป็น3ดาวกันครับทุกคนนี่ไงเราใกล้แล้วฮะเราใกล้ความเป็นจริงแล้วเอาตัวนี้มาแทนลิงดีป่ะอุ๊ยผมเกือบใส่ฮีโร่ไม่ทันครับพยายามอย่าไปใส่ฮีโร่ตอนช่วงท้ายอย่างนี้นะมันจะอันตรายมากตอนเราเลือกตัวนะผมชอบแบบเป็นช่วงท้ายแล้วก็พลาดตลอดครับวันนี้เราน่าจะเจอไอตัวเก่งครับเราเจอตัวเก่งเราสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้เราแพ้โอ้โหโดนหนักเลยครับอันนี้เราโดนหนักเลยครับอันนี้เสียหายหลายแสนนะเนี่ย
ว่าไปเนี่ยตัวล้วงตัวเนี้ยเก่งตัวเนี้ยตีแรงมากครับตัวเนี้ยสวยครับชนะขาดรอบนี้ถือว่าไม่แย่เนี่ยตัวล้วงมันโหดมากเลยอ่ะโหผมโดนตัวล้วงเก็บ3อ่ะคืออันเนี้ยถ้าถามว่าเราสู้มันได้ไหมอ่ะเราสู้มันได้แต่เราต้องไม่ให้ตัวล้วงมันเข้ามาวะถ้าเราเจอคนเนี้ยผมพอรู้วิธีการชนะเขาแล้วจะลองดูนะผมไม่แน่ใจแต่ว่าตัวเขาอะ3ดาวอะผมว่าสู้ยากว่ะจากฮีโร่เขากับฮีโร่ผมว่าฮีโร่ผมแพ้เขาเราอาจจะต้องเอาตัวเข้ามาครับต้องเอาตัวบล็อกอะไม่ให้มันบิงเข้ามาใส่ตัวข้างหน้าเราอะมันไม่โดนตัวเวทไงพอมันไม่โดนตัวเวทเนี่ยเราน่าจะได้สกิลครับพอได้สู้บ้างโอ้โหไม่ไหวว่ะโอ้โหเรื่องสกิลแรงโอ้โหดูดิสกิลตัวเราแรงมากเลยนะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่พอครับเราต้องเอาลิงเข้ามาละเพื่อบล็อกกั้นในพวกนี้อันนี้ไว้ขวาสุดเลยเดี๋ยวมันจะล้วงเข้ามาครับเนี่ยมันล้วงเข้ามาอีกแล้วเห็นไหมไอตัวล้วงเห็นไหมทุกคนเห็นไหมแล้วมัน3ดาวโอ้โหตีโคตรแรงแต่รอบนี้เราฆ่ามันได้เร็วอ่ะเฮ้ยรอบนี้ไม่แน่ครับรอบนี้มีสิทธิ์ลุ้นมีลุ้นอยู่สกิลดิอันตีในลูกอันตีโอ้โหหยาบแล้วฮะทุกคนเหลือเรากับมันแล้วตอนนี้ไม่มีใครชนะมันได้เลยครับคนนี้มันตึงมากเกมนี้เราไม่ตึงจริงวัดกับแม่งตรงกลางเลยโหตัวล้วงมันโหดมากว่ะทุกคนผมสู้เขาไม่ได้ครับเหลือเขากับผม 1-1 กันแล้วตอนเนี้ยคือฮีโร่ฝั่งเขาอะค่อนข้างหนักอะหนักมากอะผมเลือก5ผมได้เหลืออีกเทิร์นหนึ่งเทิร์นสุดท้ายแล้วของผมโหเล่นมานี่คือถือว่าเป็นเทิร์นที่เล่นยาวที่สุดเลยนะผมไม่เคยเล่นนานขนาดนี้มาก่อนรอบนี้ตึงมากนะครับถือว่าตึงมากๆไอ้ยาโอ้โหสู้บ่ได้ด้วยจีจีโอ้โหแต่ก็ถือว่าสุดแล้วนะเอาจริงๆเล่นมาทั้งเกมเนี่ยเหลือเรากับมัน2คนสุดท้ายเนี่ยถือว่าตึงจัดแต่ถือว่าฮีโร่ผมสู้เขาไม่ได้ครับเขาเล่นแบบถือว่าจัดฮีโร่ได้ดีไม่เป็นไรถือว่ายอมกันไปอย่างน้อยก็ที่2แล้ววะทับ8อ่ะไม่แย่ปะแล้วก็ยังมีอีก1โหมดนะครับที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักนะฮะนี่ครับอยู่ข้างๆปุ่มเพลย์เลยชื่อโหมดว่าเทอร์โบโหมดนะครับโหมดเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่เล่นชำนาญแล้วหรือคนที่ไม่อยากจะเล่นแบบรอนานๆคือโหมดเนี้ยครับมันจะเพิ่มค่าสเตตต่างๆค่าแต้มที่เอาไว้ซื้อตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะพาครับเพื่อนๆทุกคนเข้าไปดูในเกมคร่าวๆนะครับผมไปลุยกันเลยฮะในโหมดเทอร์โบ Let's go โอเคครับผมเราก็มาสตาร์ทกันแล้วฮะในเทอร์โบโหมดนะครับผมไปลุยกันเลยฮะซึ่งในโหมดนี้นะครับผมที่มันตั้งชื่อว่าเทอร์โบโหมดเพราะว่ามันอ่ะจะจบเร็วมากภายใน10นาทีซึ่งโหมดนี้ทุกคนสังเกตแต้มฝั่งมุมบนฝั่งขวานะครับเพชรสีม่วงมันจะได้แต้มสูงขึ้นในแต่ละเทิร์นอย่างปกติเราเล่นเนี่ยบวก5อันเนี้ยยิ่งเล่นไปเรื่อยมันจะบวกหลังๆคือ8 9 10แต้มเลยครับทำให้เกมมันจบไวขึ้นนั่นแหละครับผมแล้วโหมดนี้เป็นโหมดที่สนุกมากวัดฝีมือกันสู้กันตั้งแต่ช่วงต้นเกมผมบอกเลยว่าโคตรสนุกและมันมากครับผมไปฮะนี่ครับผมเห็นไหมฮะในเทิร์นที่2บวก7แต้มเลยครับผมทุกคนเห็นไหมฮะฝั่งมุมบนฝั่งขวาเนี่ยครับผมโหมดนี้มันทำให้เราได้แต้มสูงขึ้นเรื่อยๆนี่แหละฮะคือข้อดีที่ทำให้เกมจบไวและผมบอกเลยว่าสนุกมากครับและเนี่ยครับผมในแต่ละเทิร์นนะครับอย่างเกมเนี้ยบวก11แต้มเนี่ยแหละครับที่ผมบอกโอ้โหมันยิ่งทำให้เกมจบไวมากผมนี่แหละจะชอบเลยไม่ต้องมานั่งรอนานๆสู้กันไววัดฝีมือกันไปเลยใครเจ๋งกว่าใครโอ้โหผมบอกเลยแบบนี้มันมากครับผมโอ้แพ้เฉยเลยโอ้โห
นี่แหละฮะเกมจบไวไหมล่ะภายใน10นาทีเกมตั้งแต่ช่วงท้ายเลยครับผม GG ครับผมแต่นี่นะครับผมอย่างที่ผมบอกเป็นโหมดที่ผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่เล่นเซียนแล้วแนะนำให้มาลองเล่นโหมดนี้ดูผมบอกเลยว่าสนุกมากแน่ๆถือว่าเป็นเกมที่ถามว่าเข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายนะครับทุกตัวละครมีบอกสกิลโหมดมีบอกว่าตัวนี้คือตัวอะไรทำหน้าที่อะไรมันมีบอกหมดเลยมีคำแนะนำบอกนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นไม่เป็นไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่เป็นนะเกมนี้ผมว่าใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเขาก็เล่นเป็นแล้วเล่นง่ายและภาพแฟนตาซีด้วยแนวน่ารักน่ารักถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากเลยยังไงก็ฝากเกมนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับสำหรับเกม Chess Rush นะครับผมและเดี๋ยวจะมีลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์ของเกมไว้ที่ข้างใต้ description นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวกราบลาแล้วฮะสวัสดีครับบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมใจแข็งครับสวัสดีครับ